โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็ผมเต้งนิตินัยซื่อสัตย์นะครับก็เป็น speaker entrepreneur and also Thai Beam bestseller author ด้วยนะครับโอเควันนี้ผมมาในหัวข้อที่ว่ารู้ไหมครับว่าคนที่เป็นครูเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาควรจะทำให้ได้ในชีวิตของเขาก็คือใช้วิชาชีพนั้นนะครับในการสร้างตัวให้ประสบความสำเร็จจนร่ำรวยนะครับไม่ต้องถึงขั้นรวยมากร้อยล้านพันล้านก็ได้เอาแค่ไม่เป็นหนี้แล้วก็แบบรู้จักวิธีสร้างชีวิตให้สำเร็จนะครับนึกออกไหมใช้ความรู้สร้างชีวิตให้สำเร็จหรือผมใช้คำง่ายๆก็รวยมันเห็นภาพง่ายดีนะครับทำไมนะครับทำไมก็ต้องบอกก่อนว่าการรวยไม่ใช่เรื่องผิดนะการรวยการที่ครูคนนึงนะครับใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยจนสร้างรายได้ได้อย่างมากมายจุนเจือครอบครัวได้นะครับไม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับสิ่งที่เขาสามารถส่งต่อให้ลูกศิษย์เขาได้ก็คือความรู้พวกนั้นนะครับความรู้ที่เขาจะเอาพวกวิชาต่างๆที่เขาสอนอยู่นะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมสอนบิมซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยจะเอาเรวิตเนี่ยไปใช้ทํางานหาเงินให้มันมากขึ้นได้ยังไงจะไปใช้ขึ้นเงินเดือนอัพค่าตัวได้ยังไงเนี่ยผมรู้ไงนะครับก็จะสามารถสอนได้สามารถส่งต่อได้ก็เรียกว่ารู้วิธีการประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสอนแต่วิชาอย่างเดียวนะครับเอาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าแบบครูไม่รู้วิธีการประสบความสําเร็จในชีวิตไม่รู้เรื่องเงินไม่รู้เรื่องไฟแนนซ์ไม่รู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งไม่รู้เรื่องเซลล์นะครับก็อาจจะหลายๆคนนะก็อาจจะเป็นคือเขาเรียกว่าเพื่อเป็นหนี้เป็นสินอะเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็มีความเครียดสเตรสนะครับพอคุณครูมีความเครียดมีสเตรสก็ไม่มีหัวสมองที่ปลอดโปร่งใสเอาไปคิดคอร์สเรียนหรือหลักสูตรการเรียนที่ดีขึ้นไปปรับหลักสูตรที่ให้มันดีขึ้นก็ไม่มีเวลาแบบนั้นก็เพราะว่าหัวสมองมีแต่เรื่องเครียดสเตรสเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นครูต้องรวยก่อนนะครับทำตัวเองให้รวยก่อนนะครับแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์ต่อนะครับแล้วก็เอาเวลาว่างๆนะครับเอาชีวิตดีๆของตัวเองไปคิดหลักสูตรดีๆคอร์สดีๆต่อไปพัฒนาประเทศต่อไปโอเคนี่ความคิดผมนะครับก็ฝากไว้นะครับผมว่าครูเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องรวยนะเหมือนประเทศฟินแลนด์เนี่ยเขาจ้างครูเขาจ้างแพงนะคนเก่งๆก็แห่ไปไงประเทศเราก็เหมือนควรจะต้องเหมือนกันนะควรจะจ้างครูเก่งๆให้เงินเดือนสูงๆแพงๆนะคนเก่งๆเขาจะได้อยากเป็นครูกันโอเคนะครับเหมือนผมอวดตัวเองละนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยววันหลังก็มีเรื่องดีๆมาเล่าใหม่บ๊ายบายครับ